โปรแกรมบอลวันที่7มีนาคม2567โรม่าชะไบรตันลิเวอร์พูลไปเยือนสปาร์ตาปรากโปรแกรมบอลคืนนี้อยู่กับถ้วยรองยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรป้าลีกซึ่งเป็นนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายโรม่าต้องเจอไบรตันขณะที่ลิเวอร์พูลไปเยือนสปาร์ตาปรากโปรแกรมบอลวันที่7มีนาคม2567ฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกสปาร์ตาปรากลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3สปาร์ตาปรากจากสาธารณรัฐเช็กเปิดสนามเอเปตอารีนารับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาสปาร์ตาเริ่มต้นจากรอบเพลย์ออฟยูโรป้าลีกชนะดินาโมซาเกร็บด้วยผลรวม 5-4 จากนั้นเป็นรอบแบ่งกลุ่มได้รองแชมป์กลุ่ม G ที่มีคู่แข่งอย่างเรนเจอร์เรอัลเบติสอาริสลิมาโซลงเตะ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บไป10คะแนนต่อมาเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ชนะกาลาตาซารายด้วยผลรวม 6-4 ส่วนลิเวอร์พูลเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้แชมป์กลุ่ม E ที่มีคู่แข่งอย่างตูลูสปูนิยงแซงชินลัวลาสลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนและผ่านเข้ามารอบนี้เลยโดยไม่ต้องเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เกมนี้เจ้าบ้านคงส่งยานคุกตาลูคัสฮาราสลินคาอานพรีเนนลงสนามขณะที่ทีมเยือนหน้าจะใช้งานดาวิ่งนูนเยสโดมินิกโซโบสไลหลุยดิอาสสปาร์ตาอยู่ในช่วงฟอร์มดีแถมลิเวอร์พูลก็ยังมีปัญหาเรื่องสภาพทีมอย่างมากมองแล้วเจ้าบ้านอาจไม่แพ้เกมนี้โรม่าไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4มาป่าโรม่าจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาโรม่าเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้รองแชมป์กลุ่ม G ที่มีคู่แข่งอย่าสลาเวียปรากเซเวตเชอริฟลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนจากนั้นรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์สมอเฟเยนูดด้วยผลรวม 2-2 หลังต่อเวลาผลรวมเสมอ 2-2ชนะจุดโทษ 4-2 ส่วนไบรตันเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้แชมป์กลุ่ม B ที่มีคู่แข่งอย่างโอลิมปิกมาร์เซยอาแจ็กซ์ AEK Athens ลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนและผ่านเข้ามารอบนี้เลยโดยไม่ต้องเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโรเมลูลูคาคูเปาโลดีบาลาลอเรนโซเปเลเกรินีลงตัวจริงขณะที่ทีมยืนคงใช้งานอีแวนเฟอร์กูสันแดนนี่เวลเบกปาสกาเกรสโรม่าตอนนี้กำลังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่างจากไบรตันที่อยู่ในช่วงฟอร์มตกมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะได้ก่อนคาราบักไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5คาราบักจากอาเซอร์ไบจานศักยภาพยังเป็นรองไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมนีทีมยืนหน้าบุกชนะได้โอลิมปิกมาร์เซยบียาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5ทั้งคู่อยู่ในช่วงฟอร์มดีแต่เกมนี้โอลิมปิกมาร์เซยจากฝรั่งเศสเล่นในบ้านจึงได้เปรียบกว่าบียาเรอัลจากสเปนเจ้าถิ่นหน้าเบียดคว้าชัยเบนฟิก้าเรนเจอร์คู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2เบนฟิก้าจากโปรตุเกสศักยภาพเหนือกว่าเรนเจอร์จากสกอตแลนด์เจ้าบ้านน่าชนะไปได้ก่อนไฟร์บวกเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3จิ้งจอกแห่งป่าดำไฟร์บวกจากเยอรมนีศักยภาพไม่ได้เหนือชั้นกว่า
ขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดจากอังกฤษมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ากันเอซีมิลานสลาเวียปรากคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เอซีมิลานจากอิตาลีศักยภาพและประสบการณ์เหนือกว่าสลาเวียปรากจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าบ้านหน้าคว้าชัยฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกอาแจ็กซ์แอสตันวิลล่าคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2อาแจ็กซ์จากเนเธอร์แลนด์ฟอร์มในบ้านพอใช้ได้แต่คู่แข่งอย่างแอสตันวิลล่าจากอังกฤษตอนนี้แข็งแกร่งใช่ย่อยมองแล้วอาจจบเจ้ากันไปโมเด้คลับบรูซคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45 นาทีโมเด้จากนอร์เวย์ตอนนี้ฟอร์มดีขณะที่คลับบรูซจากเบลเยียมหวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้เจ้าถิ่นน่าชนะสตูมกราสลิวคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45 นาทีสตูมกราสจากออสเตรียอยู่ในช่วงฟอร์มแกร่งต่างจากลิวจากฝรั่งเศสที่ช่วงหลังผลงานไม่ดีเท่าไหร่เจ้าบ้านหน้าได้เฮโอลิมเปียกอสมัคคาบีเทลอาวีฟคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45 นาทีโอลิมเปียกอสจากกรีซเจอกับมัคคาบีเทลอาวีฟจากอิสราเอลช่วงหลังทั้งคู่ต่างฟอร์มดีแต่เกมนี้โอลิมเปียกอสได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเซอร์เวตวิกตอเรียเพลเซนคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาเซอร์เวตจากสวิตเซอร์แลนด์กับวิกตอเรียเพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กกำลังฟอร์มดีทั้งคู่แต่เซอร์เวตได้เปรียบในบ้านจึงมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงกว่าอูนิยงแซงชินลัวเฟเนบาเช่คู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาอูนิยงแซงชินลัวจากเบลเยียมอยู่ในช่วงฟอร์มดุแม้คู่แข่งอย่างเฟเนบาเช่จากตุรกีจะแกร่งใช่ย่อยแต่เชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวดินาโมซาเกร็บเป่าคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชียศักยภาพไม่แพ้เป่าจากกรีซเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าคว้าชัยได้มัคคาบีไฮฟาฟิออเรนติน่าคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกามัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอลช่วงหลังมีผลงานดีขณะที่ฟิออเรนติน่าจากอิตาลีฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่เจ้าบ้านลุ้นเบียดชนะไหวหมอช้างเผยราศีงานรุ่งการลงทุนต่อยอดรายได้คึกคักเป็นพิเศษราศีเจอปัญหาเรื่องงานหมอช้างเผยราศีงานรุ่งการลงทุนต่อยอดรายได้คึกคักเป็นพิเศษแถมยังมีข่าวดีเรื่องความรักอีกราศีเจอปัญหาเรื่องงานดวงเรื่องงานเดือนมีนาคมหมอช้างทศพรเผยราศีดวงงานรุ่งการลงทุนต่อยอดคือราศีพิจิกเป็นราศีที่มีการขยับขยายมีข่าวดีเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องอ่านข่าวหมอช้างเปิดราศีตัวเต็งโชคลาภข่าวดีทั้งเงินรายได้ไม่คาดฝันเตือนราหูอมจันทร์ราศีต้องระวังเป็นพิเศษอ่านข่าวเลขท้ายบัตรประชาชนบอกโชคลาภปี2567โอกาสถูกหวยเสี่ยงโชคมาอันดับหนึ่งไฮไลท์ของเดือนนี้คือการลงทุนเพิ่มเติมเช่นขยับขยายแตกลายมีสินค้าตัวใหม่ทีมงานใหม่ๆเป็นโอกาสที่ดีส่วนผู้ที่ทำงานประจำอาจมีภาระรับผิดชอบเยอะขึ้นหน่อยมีลูกน้องบริวารเพิ่มส่งผลตำแหน่งความก้าวหน้าดีขึ้นส่งผลต่อเนื่องมาถึงการเงินด้วยรายได้คึกคักมากเป็นพิเศษราศีพิจิกยังเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องความรักแต่แตกต่างวัยหรือเป็นผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่มีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้รู้จักเป็นจังหวะที่มีข่าวดีเข้ามาราศีงานก้าวกระโดดเข้าสู่โหมดจริงจังคือราศีกรกฎและราศีพบบททดสอบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือราศีเมษชมคลิปเต็ม
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยสาเหตุชอบเที่ยวบาเกเล่าชีวิตเคยเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยสาเหตุชอบเที่ยวบาเกไปหนึ่งคืนหมดเงินกี่บาทเล่าชีวิตเคยลำบากเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายกว่าจะรวยร้อยล้านสุดท้ายออกมาแต่ตัวให้ลูกหมดหลังจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวแสงทองออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาคงเหลือไว้เพียงหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกน้อยทั้งสองคนน้องนาริตะน้องโตเกียวเท่านั้นปิดตำนานมหากาพย์รักร้าวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์อย่างไรก็ดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณก็ยังคงถูกพูดถึงประเด็นที่มีลูกมีภรรยาแล้วแต่ไปเที่ยวบาเกทั้งถามเหตุผลลามไปถึงถามว่าเจ้าตัวนั้นเป็นหรือเปล่างานนี้ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตคาใจนานหนุ่มบิ๊กออกมาเผยเองสาเหตุชอบไปเที่ยวบาเกและไปเที่ยวหนึ่งคืนหมดเงินกี่บาทบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กฟินแลนด์ภาพประกอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณโดยหนุ่มบิ๊กเผยถึงประเด็นดังกล่าวกับกระแสชอบไปเที่ยวบาเกซึ่งตนขอยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นเกแต่ไปจริงไปกับเพื่อนพาลูกน้องไปโดยการไปเที่ยวบาเกแต่ละครั้งก็จ่ายเงินกว่า 3-4 หมื่นบาทพร้อมให้เหตุผลว่าลูกน้องมีแต่กระเทยเวลาพาไปเที่ยวก็คือไปจ่ายเงินให้บอกว่ามึงเอาใครเลือกกูจ่ายให้อยากให้ลูกน้องเรามีความสุขลูกน้องเรามีแต่กระเทย4-5-6คนเอาคนไหนเลือก 3,000-5,000 เราไปจอยๆสนุกเป็นหน้าที่หัวหน้าพาลูกน้องไปเที่ยวทั้งยังเผยการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่หลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาแพรวพร้อมเผยยกทรัพย์สินทั้งหมดหลักร้อยล้านให้ลูกสองคนส่วนตนเองนั้นออกมาแต่ตัวและหัวใจเบื้องต้นก็บาลานซ์ช่วยกันดูแลลูกสลับกันเลี้ยงไปมาสถานะตอนนี้โสดมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่กำลังโฟกัสงานค่ายเพลงใหม่โตเกียวมิวสิกบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กฟินแลนด์ภาพประกอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณพร้อมเล่าเส้นทางการสู้ชีวิตเคยลำบากคุณแม่มีสามีชาวฟินแลนด์เมื่อ8ปีที่แล้วอายุ 15-18 ก็ไปสู้ชีวิตที่ฟินแลนด์ไปเรียนหนังสือพักแยกกับคุณแม่ต้องอยู่คนเดียวเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายเน็ตเหนื่อยปวดเมื่อยร่างกายอย่างมากก่อนจะเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยความพูดเก่งก็เลยโดนคนแซวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นที่มาของฉายาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองและก็สู้เรื่อยมาจนในที่สุดประสบความสำเร็จสามารถเปิดค่ายของตัวเองมีทรัพย์สินหลักร้อยล้าน